สวัสดีครับผมทุกท่านผมตุยมิวสิกครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมคือตอนนี้เนี่ยผมเคลือบคออยู่นะครับตอนนี้มีออเดอร์เพิ่มขึ้นมาในหลากหลายตัวนะครับผมก็เลยต้องทำการเคลือบคอนะครับทำคอสีคอแล้วก็เคลือบนะฮะก็เลยอยากให้ทุกท่านได้ชมไปด้วยกันนะครับงานนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมเคลือบด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็คุม QC ในทุกอย่างนะครับผมตอนนี้คือผมจะเคลือบอันแรกก็คือเราจะต้องเคลือบเงาก่อนนะครับนะฮะเคลือบเงาก่อนสักอยู่ที่ประมาณ 2-3 รอบนะครับเคลือบเงาพอเคลือบเงาเสร็จปุ๊บเราจะตามด้วยกันเคลือบด้านนะครับหลายๆท่านก็จะถามโอ้พี่ตุ้ยขอดูงานนิดนึงขอดูงานใกล้ๆนิดนึงว่างานเป็นไงบ้างนะครับนะฮะเดี๋ยวผมให้ชมนิดนึงพอดีมันมีตัวที่เคลือบด้านแล้วนะครับซาตินนะครับซาตินฟินิชนะครับนี่ครับจะอยู่ในส่วนนี้นะครับที่เคลือบแล้วอันนี้โมคาไลแล้วทุกตัวเนี่ยคือที่โรงงานเขาไม่อยากทำให้กับเราเพราะเนื่องจากว่าเราสั่งจำนวนไม่เยอะนะครับแล้วก็เขาบอกที่สำคัญคือผมไม่อยากที่จะรันหมายเลขนะสังเกตดูครับมีหมายเลขนะหมายเลขผมจะรันไปในทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าหมายเลขนี้สำคัญมากๆเลยเพราะเราต้องการทำให้มันเป็นมีเรื่องราวนะครับผมมีซีรีส์มีความสำคัญนะครับเหมือนกับแบรนด์ดังๆที่เขาทำกันนะครับอันนี้ก็คือด้านหน้าของโลโก้ที่เราเคลือบเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ได้ดูผ่านจากแสงไฟครับจะพยายามทำงานให้เนียนที่สุดนะครับหลายๆท่านก็บอกโอ้คือคนเราจะดูว่างานของคุณเนียนแค่ไหนนะหยุดดูอยากดูเบื้องหลังการทำงานนิดนึงนะครับผมนะคือถามว่าทำไมจะต้องเปิดเผยกันขนาดนี้นะครับผมหลายท่านก็บอกว่าโอ้ขอดูข้างในกันนิดนึงดูชัดๆกันนิดนึงผมก็เลยเอากล้องโทรศัพท์นี่แหละถ่ายไปเลยนะไม่ต้องมาใช้กล้องดีๆถ่ายกันไปแล้วก็ส่งผ่านเข้าไปในเฟซให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมว่าด้านในเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เลยให้มาดูเรื่องของการเคลือบคอนะครับดูเบื้องหลังกันนิดนึงครับผมนะฮะยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมสนับสนุนสินค้าของคนไทยด้วยนะครับผมแบรนด์ไทยชาร์กนะครับผมชาร์กกีตาร์นอกจากที่ผมจะมีเอฟเฟกต์ในรุ่นซิกเนเจอร์ต่างๆแล้วนะครับผมก็จะมีตอนนี้กำลังลุยเรื่องงานของงานกีตาร์นะครับผมถือว่าโชคดีมากๆเลยที่ได้รู้จักพี่ๆศิลปินนะครับทุกท่านที่ใช้ประสบการณ์ในการมาทำงานร่วมกันโดยเฉพาะพี่หมูเองนะครับผมพี่หมูนี่ประสบการณ์เยอะมากๆเลยนะครับเล่นกีตาร์มาก็เยอะมากแล้วเขาจะรู้ว่าพี่เขาจะรู้ว่าตรงไหนที่แก้ไขปรับปรุงครับผมนะฮะผมก็อาศัยเรื่องของประสบการณ์ของพี่ๆเนี่ยนะครับมาทำงานในทุกด้านครับผมนะฮะแล้วก็หลายๆท่านบางทีไม่สะดวกที่จะมาลองนะครับก็ให้พี่หมูรีวิวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้หลายๆท่านมาลองด้วยตัวเองนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างซาวเป็นไงบ้างก็ตามสไตล์ของผมนะครับผมนะก็ผมให้ทุกคนน่ะสามารถเอากีตาร์ตัวเองมานะครับเหมือนเอฟเฟกต์ครับผมคือเอามาเปรียบเทียบว่าอ๋อเราจะดีกว่าเดิมยังไงบ้างเลยหรือพวกนี้ครับผมนะฮะก็เราจะพยายามทำงานให้ดีที่สุดนะครับอาจจะเป็นแบรนด์เล็กๆนะแต่อยากให้ทุกท่านสนับสนุนสินค้าของไทยครับผมนะฮะในถ้าท่านใดยังไงก็ฝากแชร์กันด้วยนิดนึงนะครับผมนะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับคนท่านอื่นๆครับผมครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมนะฮะผมตุ้ยมิวสิกครับจากชาร์กกีตาร์ไทยแลนด์ครับผมสวัสดีครับ